มคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเป็นรากฐานของการพัฒนาคนโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะคะน้องๆนี่ก็ต้องแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจะเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยบางคนบอกว่าเรียนแค่ในโรงเรียนอย่างเดียวไม่พอแล้วคุณอัชวินต้องไปเรียนพิเศษกันด้วยฟิสิกส์เคมีชีวะบางคนเรียนนี่มากกว่า 2-3 วิชาเลยนะเรียนแทบจะทุกวิชาครับคิดง่ายคือคิดถึงเราเองนะครับตอนที่เรียนม.ปลายนี่คือต้องกวดวิชากันอย่างหนักเลยนะครับคือเลิกเรียนจากที่โรงเรียนแล้วต้องไปเรียนพิเศษต่อก็นั่นน่ะสิก็คือกังวลนะคะว่าเดี๋ยวจะสอบไม่ได้เดี๋ยวสู้เพื่อนไม่ได้เพื่อนคะแนนเยอะกว่านะคะเพราะว่าเป้าหมายสำคัญก็คืออยากจะเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมๆกันแล้วตอนนี้คุณผู้ชมคะที่มีผลสำรวจออกมานะคะจากทางสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือว่าสสค.ที่เขาสำรวจต้นทุนชีวิตของน้องๆ นะคะก่อนที่จะเข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาปรากฏว่า1คนเนี่ยนะคะต้องเสียเงินกับการเรียนพิเศษช่วงม.ปลาย 19,700 กว่าบาทด้วยกันเกือบจะ 20,000 แล้วนะคะเพราะว่าคนหนึ่งเฉลี่ยเรียนก็ 2-3 วิชาแล้วเงินส่วนนี้ยังไม่รวมค่าที่พักไม่รวมค่าอาหารไม่รวมค่าเดินทางถ้าไปดูรายจ่ายที่เขาต้องจ่ายให้กับค่าโรงเรียนนะคะอย่างเช่นค่าเทอมค่ารถค่าอาหารกลางวันก็จะอยู่ที่ประมาณ 17,800 กว่าบาทมีค่าใช้จ่ายสมัครสอบบางคนก็จ่ายค่ามัดจำไปเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นในภาพรวมในช่วงชีวิตม.ปลาย ม.4 ถึงม.6 คนคนหนึ่งนะคะลงทุนเพื่อการศึกษา 61,199 บาทในส่วนนี้คิดเป็น 6% ของรายได้ในครัวเรือนคือที่ผ่านมาเราเห็นนะคะภาครัฐมีนโยบายให้เรียนฟรีไปจนถึงม.ปลายก็จริงแต่ว่าไม่ได้ฟรีจริงๆอะค่ะคือมีค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายอื่นๆแฝงอยู่ทั้งอาหารกลางวันค่าหนังสือเรียนอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบกับผู้ปกครองด้วยบางส่วนค่าใช้จ่ายไม่พอก็ต้องไปกู้ยืมใช่ครับคือผู้ปกครองเองเขาอยากใหลูกนั้นเรียนสูงที่สุดนะครับคือบางคนเนี่ยไม่มีเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาคือมีตัวเลขข้อมูลออกมานะครับว่าถ้าเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนสัดส่วนการกู้ยืมเนี่ยสูงมากเลยนะครับ 50% ครอบครัวฐานะปานกลางนะครับกู้ยืม 27% ส่วนถ้าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะหน่อยนะครับสัดส่วนการกู้ยืมเนี่ยประมาณสัก 19% ส่วนถ้าไปเปรียบเทียบนะครับรายจ่ายแฝงต่างๆนะครับค่าอาหารค่าที่พักค่าหนังสือที่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะครับนักเรียนชั้นม.ปลายทุกระดับฐานะคือมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนที่มีฐานะดีกว่าก็แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มากกว่านะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบความแตกต่างทางภาระรายจ่ายของครัวเรือนนะครับพบว่าต่างกันถึง5เท่าคุณนิการถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับกลุ่มนักเรียนที่มีฐานะยากจนมีค่าใช้จ่าย 2,359 บาทคิดเป็น 26% ของรายได้ครัวเรือนส่วนถ้าเป็นฐานะปานกลางลงมาหน่อยนะครับ 2,699 บาทคิดเป็น 11% ของรายได้ครัวเรือนแต่ถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะค่าใช้จ่ายแม้ว่าจะสูงกว่านะครับ 2,886 บาทแต่ถ้าไปคิดเป็นรายได้ของครัวเรือนอยู่เพียงแค่ 5% ถ้าเปรียบเทียบกับคนมีฐานะยากจนนี่ต่างกันถึง5เท่าตัวค่ะคือต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะคะไม่ใช่แค่ค่าเทอมค่าเรียนของน้องๆแต่ว่านับไปถึงค่าสอบเข้าม.เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยด้วยนะคะบางคนเนี่ยจะไปสอบทีก็ต้องลองหลายๆสนามนะคะ 6-7 สนามสอบด้วยกันก็เป็นการกระจายโอกาสด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองกับนักเรียนม.ปลายเขาก็เห็นตรงกันนะคะบอกว่าประเด็นของการรับตรงเนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินที่ดีแล้วก็ไม่ดีก็จะเกิดความต่างก็เลยเรียกร้องมานะคะบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐนะคะช่วยควบคุมค่าสมัครสอบหน่อยนะคะเป็นการกำหนดมาตรฐานเพราะบางทีมหาวิทยาลัยอาจจะหารายได้จากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของน้องๆเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะให้ช่วยลดความยากของข้อสอบทำหลักสูตรให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งหมดนี่ก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ด้วยนะคะสำหรับทั้งคุณพ่อคุณแม่สำหรับน้องๆ